นอกจากนี้พระนางเจ้าสาวภาผ่องศรียังมีพระวิญญาณแห่งความเป็นพระราชมารดาสูงส่งยิ่งเพราะนอกจากความรักที่ทรงมีให้แก่พระราชโอรสแล้ววิธีการอบรมสั่งสอนของพระองค์ยังผสมผสานระหว่างการตามใจและการบังคับเข้มงวดทั้งในเรื่องระเบียบวินัยกิริยามารยาทและนิสัยใจคอเหตุนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธจึงทรงมีพระจริยวัตรอันน่ารักมิได้ซุกซนอย่างเด็กอื่นๆในวัยเดียวกันทรงเลือกเฟ้นหาครูที่ดีมาถวายพระอักษรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเช่นพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลพระยาอิสรพันธ์โสพลหม่อมราชวงศ์หนูอิสรางกูลหม่อมเจ้าประภากรในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์ส่วนครูภาษาอังกฤษนั้นได้นายโรเบิร์ตมอร์แรนซ์หลานของฟลอเรนซ์ไนติงเกลจากประเทศอังกฤษมาถวายพระอักษรตั้งแต่พระชนมายุยังไม่เต็ม 8,000 ษาจนกระทั่งพระชนมายุ 10,000 ษาจึงได้เสด็จเข้าทรงศึกษาในโรงเรียนราชกุมารซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังในปีพุทธศักราช2433พระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีทรงให้ความสำคัญกับการศึกษามากแม้จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกาะสีชังก็ยังโปรดให้นายโรเบิร์ตมอร์แรนซ์พระอาจารย์ภาษาอังกฤษตามเสด็จด้วยเพื่อถวายพระอักษรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ so we're going to move on to the next chapter and I think that's on page 150 so we're going to start at the top of the page and it reads on a tree by the river a little tom tit sang willow tit willow tit willow and I said to him dicky bird why do you sit thinking Willow, tit, willow, tit, willow. Good, excellent, that's really good. So we're going to move on to the next section, which is page 151, and then it's going to be midway through the section, okay? ก่อนมิกาโดของกิลเบิร์ตไหนลองแปลให้แม่ฟังสิยังมีนกตัวหนึ่งนั่งจับเจ้าแสนโศกเศร้าเฝ้าสะอึกสะอื้นไห้แลเห็นสกุลชาติประหลาดใจพี่จึงร้องถามไปด้วยวาจาว่าดูก่อนเจ้าเอ๋ยเจ้านกน้อยจงตอบต้อยเราถามด้วยกังขาเหตุไฉนเจ้าไซจึงโสกาทำไมมาตีปีกไม่ควรการ
เก่งมากลูกแม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายที่จะส่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอไปทรงศึกษาวิชาการยังยุโรปเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนากิจการบ้านเมืองรวมถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเสด็จถึงยุโรปเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2436โดยเสด็จขึ้นจากเรือเดินสมุทรที่เมืองเนเปิลส์อิตาลีแล้วเสด็จไปยังกรุงปารีสก่อนเสด็จต่อยังประเทศอังกฤษในระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ที่แอสคอตนั้นได้เกิดเหตุการณ์สำคัญทางกรุงเทพขึ้นเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารที่วงคตเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2437พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธให้ดำรงพระอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารพระองค์ใหม่ขึ้นแทนด้วยเหตุผลที่ว่าลูกแม่กลางแม่เล็กก็ให้ถือว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวเรียงกันมาโดยมีพระราชพิธีสถาปนาที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2437แล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาเสมอใจราชเป็นหัวหน้าคณะข้าหลวงพิเศษอัญเชิญประกาศสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พร้อมด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปถวายยังประเทศอังกฤษสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษจึงมีพระราชโทรเลขเชิญให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปเฝ้าที่พระราชวังวินเซอร์เพื่อทรงแสดงความยินดีการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชองค์ใหม่ย่อมส่งผลให้พระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีขึ้นสู่ตำแหน่งพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์ในช่วงเกิดเหตุการณ์วิกฤตรศ.112นั้นสมเด็จพระอัครราชเทวีได้ทรงมีส่วนในการช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจซึ่งเป็นงานแผ่นดินบางประการโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งด้านการแพทย์สาธารณสุขและงานการศึกษาอาทิทรงก่อตั้งโรงเรียนต่างๆมากมายทั้งในกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองต่างจังหวัดทรงจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงและทรงเป็นองค์สภานายิกาของสภากาชาดสยามสืบต่อมาเป็นเวลาถึง26ปีThank you.
งสนับสนุนสูติกรรมแผนใหม่ทรงส่งเสริมการก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชโรงเรียนแพทย์และพยาบาลผดุงครรภ์ตลอดจนงานสุขอนามัยต่างพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในหมู่คณะเสนาบดีและข้าราชการโดยทั่วไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงตัดสินพระทัยแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระอัครราชเทวีเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศในยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2440โดยดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือเรียกขานกันทั่วไปว่าสมเด็จรีเจนต์ด้วยพระปรีชาญาณและน้ำพระทัยอันกว้างขวางของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมรับคุณค่าและความสามารถของสตรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีทรงรับพระราชภาระสำคัญในครั้งนี้การที่ข้าพเจ้าจะรักษาราชการสนองพระเดชพระคุณในครั้งนี้จะสามารถให้ราชการบ้านเรือนเรียบร้อยเจริญอยู่ได้จำต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและสติปัญญาอุตสาหะของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งมีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและราชการบ้านเมืองช่วยกันรักษาราชการตามหน้าที่โดยเต็มกำลังทั่วกันสมเด็จรีเย่นทรงสามารถบริหารงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพให้ความดูแลปกป้องคุ้มครองราษฎรเป็นอย่างดีจนได้รับคำชมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าหนังสือทางราชการของแม่เล็กที่เป็นผู้สำเร็จราชการมีมาเก่งเต็มที่ราชประดิพัทธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรียังปรากฏเป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งก็คือ